่เราต้องลุ้นกันต่อก็คือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมที่จะชงสบคเนี่ยนะคะในการที่จะลดวันกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยให้เหลือสัก5วันเนี่ยนะคะแล้วก็มีการปรับในการตรวจหาเชื้อผู้ที่เข้าประเทศจาก RT-PCR เนี่ยอาจจะเหลือแค่ ATK นะคะทั้งหมดก็รอความชัดเจนที่จะเคาะกันในวันศุกร์นี้ก็คือ22เมษายนนี้ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอมาตรการผ่อนคลายต่อสบคในวันที่22เมษายนนี้ระบอกว่าสธ.มีการหารือกันในที่ประชุมนะคะ EOC เพื่อที่จะวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดรับกับสถานการณ์เพื่อเสนอต่อสบคในการพิจารณาซึ่งนโยบายของสบคก็คือนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เราพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนมีความสะดวกที่สุดนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยมากที่สุดด้วยสำหรับมาตรการที่จะเสนอต่อสบคที่จะมีการประชุมในวันที่22เมษายนนี้ก็คือเรื่องของการตรวจหาเชื้อผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากที่เคยกำหนดให้ตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึงประเทศไทยในวันแรกก็จะปรับมาเป็นการตรวจด้วย ATK แต่เรื่องนี้ยังต้องรอสบคพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่าจะมีการเสนอเรื่องของการลดการกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้ลดน้อยลงด้วยหรือไม่นะคะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ย 5-7 วันก็น่าจะมีเหตุผลนะคะเพียงพอที่จะรับได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาคือตอนนั้นเนี่ยก็มีมติอยู่แล้วนะคะว่าให้ลดวันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเหลือ5วันแล้วก็สังเกตตัวเองต่ออีก5วันนะคะหรือว่า5บวก5โดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมสปก.สบค.ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสบค.เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยนะคะก็เป็นการปรับตามสถานการณ์เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกตอนนี้บางประเทศนี่คือยกเลิกไม่ใส่หน้ากากแล้วด้วยนะคะพี่แอนใช่ค่ะในขณะที่บางประเทศก็กลับมาหนักเหมือนกันอย่างจีนใช่เพราะว่าเรื่องของโรคนะสถานการณ์โรคบางทีมันก็คาดการได้ยากเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของหมอหนูเองเขาบอกอย่างไรก็ตามสาธารณสุขเตรียมความพร้อมนะคะ3พอด้วยกันอะไรบ้างนะคะที่เป็น3พอก็คือ1เตียงพอยาพอหมอพอคุณผู้ชมนะคะหลายท่านบอกว่าฟังประโยคนี้แล้วก็บอกว่าขอให้พอจริงๆก็แล้วกันนะคะเมื่อสถานการณ์วิกฤตมาถึงเพราะว่าหลังจากนี้7วัน14วันเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าตัวเลขเป็นไปตามที่คุณหมอมีการคาดการไว้หลัก 50,000 ถึง 100,000 เนี่ยสถานการณ์อาจจะหนักก็ได้นะคะทีนี้ไปที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะออกคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวหลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปล่อยให้เล่นน้ำสงกรานต์เพราะหวั่นจะเกิดคลัสเตอร์โควิดค่ะนายสุจินชัยชุมศักดิ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะคะคำสั่งสรุปก็คือเมื่อวันที่16เมษายนค่ะในอำเภอบางใหญ่เนี่ยได้รับรายงานว่าสถานประกอบการคือร้านเดอะมูนบาร์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนนทบุรีเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่69ครั้งที่2ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะ
รองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์พนักงานเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกับตรวจสอบจากภาพถ่ายในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไปพบว่าเมื่อวันที่13เมษายนนะคะวันสงกรานต์เลยสถานประกอบการร้าน The Moon Bar Cafe and Restaurant ได้มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันด้วยโดยทางร้านเนี่ยได้เดินท่อแล้วก็ปล่อยน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์แล้วก็มีบุคคลนะคะมาร่วมกิจกรรมกันมากกว่า300คนซึ่งไม่มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมสงกรานต์แต่อย่างใดหลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการหยุดการประกอบกิจการไว้ในเบื้องต้นก่อนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็มีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในภาควิกฤตนะคะซึ่งอำเภอบางใหญ่เนี่ยก็มีอัตราป่วยด้วยโรคโควิด-19 สูงที่สุดในจังหวัดคือ4,270คนต่อแสนประชากรการจัดกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าวเนี่ยผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลยนะคะไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดไว้ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีการรวมกลุ่มที่หนาแน่นผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยจึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้รับบริการโดยตรงจึงอาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อได้แม้จะยังไม่แสดงอาการของโรคค่ะดังนั้นจึงเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหากยังให้สถานประกอบการดำเนินกิจการต่อไปอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็นำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้างยากต่อการควบคุมป้องกันในภายหลังดังนั้นค่ะทางจังหวัดก็เลยมีคำสั่งนะคะให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติมนั่นก็คือร้าน The Moon Bar Cafe and Restaurant ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนนะคะปิดไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมค่ะและกำหนดมาตรการป้องกันเป็นการเฉพาะต่อไปนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการฝ่าฝืนมาตรการคำสั่งนะคะเขาก็มีคำสั่งออกมาแล้วว่าอย่าแหกกฎนะช่วยกันให้ความร่วมมือกันหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าแหกกฎก็ต้องเจอกฎแบบนี้เหมือนกันคนไทยก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็คือจะมองว่ากฎมีไว้แหกไม่ได้มีไว้ปฏิบัติตามนะ